ุ่มกรรชัยแชร์โมเมนต์สุดอบอุ่นน้องมายูกราบเท้าขอพรวันพ่อหนุ่มกรรชัยแชร์โมเมนต์สุดอบอุ่นน้องมายูกราบเท้าขอพรวันพ่อหนุ่มกรรชัยแชร์โมเมนต์สุดอบอุ่นเผลอแป๊บเดียวก็โตเป็นสาววัย6ขวบแล้วสำหรับน้องมายูลูกสาวสุดที่รักของหนุ่มกรรชัยและเมปฏิดาโดยก่อนหน้านี้น้องมายูก็เพิ่งโดนดราม่าเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นเด็กพูดห้วนๆไม่พูดคาขาแถมยังเหน็บว่าเป็นเด็กขี้วีนอีกด้วยซึ่งทำเอาคุณพ่อปรี๊ดแตกตอบคอมเมนต์ดังกล่าวไปว่าเหรอครับคุณเป็นญาติฝั่งไหนผมเนี่ยทำไมรู้ดีจังจากนั้นโพสต์ต่อว่ายอมรับว่าในความเป็นพ่ออาจไม่ได้สอนเรื่องคาขามากนักแต่จะเน้นสอนเรื่องไม่ให้บูลลี่คนอื่นมากกว่าพร้อมแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอดีลูกสาวผมมันห้าวและล่าสุดเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติหนุ่มกรรชัยก็ได้เผยภาพสุดน่ารักอบอุ่นขณะที่น้องมายูก้มกราบเท้าขอพรคุณพ่อโดยหนุ่มระบุว่าแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะลูกมายูซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายกับภาพโมเมนต์พ่อลูกสุดน่ารักซึ่งภาพนี้ก็เป็นคำตอบได้ว่าน้องมายูนั้นมีความอ่อนน้อมแถมกราบสวยมากๆ